Wow. คราวนี้เรามาดูวิธีการสั่งซื้อกล่องสุ่มอาหารทะเลกันครับขั้นตอนแรกเราเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็เสิร์ชหาเพจทะเลมือถือปลาทะเลออนไลน์นะครับจากนั้นเรามองหาโพสต์ที่ร้านเปิดรับออเดอร์แล้วก็เข้าไปเม้นใต้โพสต์ด้วยรหัสจังหวัดของตัวเราเองครับโดยรหัสจังหวัดจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังนี้นะครับกลุ่มแรกก็คือกทม.นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการครับจะใช้รหัสเดียวกันกลุ่มที่2ก็คือต่างจังหวัดทุกจังหวัดครับซึ่งนอกเหนือจากกลุ่มที่1นั้นก็จะใช้อีกรหัสหนึ่งนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือมารับกล่องเองนะครับโดยในการสั่งซื้อนั้นแต่ละครั้งรหัสก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับผมขั้นตอนต่อมาครับระบบจะดึงเอาออเดอร์ของเราเข้าสู่แชทอัตโนมัติเพื่อแจ้งยอดโอนพร้อมทั้งแจ้งบัญชีโอนแล้วก็แจ้ง QR code ตามแต่ลูกค้าจะสะดวกในการโอนครับผมมาที่ขั้นตอนต่อมาครับหลังจากที่เราทำการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการแนบหลักฐานสลิปการโอนเงินนะครับโดยเราจะทำตามระบบต่อจากขั้นตอนที่แล้วเลยจากนั้นกรอกชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่งนะครับแล้วก็กดบันทึกเท่านี้นะเราก็จะได้เจ้ากล่องสุ่มอาหารทะเลมาลุ้นกันที่บ้านแล้วครับThank you.